7ขายหนังสือพิมพ์นิตยสารตำราเรียนได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มเห็นไหมคะที่สอนติวเตอร์ถ้าขายตำราเรียนหนังสือนิตยสารได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันมีส่วนต่างระหว่างตำราเรียนคือเรามีต้นทุนอยู่สมมติ101นะฮะเราซื้อมาจากบริษัทคือเป็นลักษณะเป็นชายเนาะก็คือซื้อจากบริษัทเล่มละ100ค่ะแต่ว่าเราเอามาให้นักเรียนเนี่ยเราขายที่150เนี่ยสมมติมีส่วนต่างเนี่ยส่วนต่างเนี่ยเราต้องเสียไปได้ภาษีค่ะใช่ใช่แต่ถ้าว่าขายร้อยเลยรับมาร้อยขายร้อยคือไม่ต้องอีกต้องค่ะคืออย่างนี้นะคะไม่ว่าจะยังไงเราต้องมาวิเคราะห์ต้นทุนก็คือ101รายได้คือ150เพราะนั้นไอ้50บาทคือกำไรมีกำไรก็ต้องไปเสียภาษีพูดถึงภาษีอะไรคราวนี้นี่เราต้องภาษีได้อันนี้ภาษีจากรายได้ภาษีเงินได้ที่บุคคลแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีของคนธรรมดาก็ภาษีพอมาเราเข้าศูนย์ภาษีรายได้เงินได้รวมเลยเดี๋ยวมันจะยังไงนะเคลียร์ดูเรื่องของเคลียร์ไหมคะเคลียร์คืออย่างนี้ค่ะเขาเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้พูดถึงแบบใช่ไหมไม่ได้พูดถึงแบบเป็นบุคคลธรรมดาแล้วซื้อหนังสือมา100บาทแล้วก็ขายหนังสือเป็น150เขาบอกว่าไอ้50บาทเนี่ยคือภาษีรายได้ของเขาใช่ไหมเด็กก็เลยบอกว่าใช่คือมันสามารถเลือกได้ว่ารายได้ของคุณจะเสียภาษีเนี่ยเป็นการเหมาหรือตามจริงถ้าเสียเป็นการเหมาไอ้50บาทที่สนใจเลยก็คือเอารายได้150คูณตามเหมาไปเลยถ้าเสียตามจริงต้องมีเอกสารเครื่องบินคือเธอต้องบอกว่าเงินได้ที่ว่าเนี่ยมันคือธุรกิจละ40.8 40.8เนี่ยเราจะต้องเอารายได้ของเรานะฮะตั้งไว้ทั้งปีแล้วก็หักค่าใช้จ่ายซึ่งค่าใช้จ่ายจะออกเป็น2อย่างก็คือจริงกับเหมาเราจะเลือกอะไรถ้าจริงก็ต้องมีหลักฐานว่าเรามีค่าใช้จ่ายมีจริงจริงมาลงในบัญชีมีจริงมาบวกที่สองวันนี้นะฮะดีจริงแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ยอมจริงนะทุกคนก็เหมาไปเลยเหมาที่ประมาณ70-80%เป็นค่าใช้จ่ายก็คือเอารายได้คูณ 80% อย่างนี้ค่ะก็กลายเป็นค่าใช้จ่ายนำรายได้จากค่าใช้จ่ายก็กลายเป็นเงินได้หาค่ารถยนต์ก่อนเป็นเงินได้คูณตัวเงินที่จะเสียภาษีโครงการตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรไม่รู้แล้วรายได้ของก่อนหาค่ารถยนต์แล้วหารถยนต์มาอันนี้เรามาเขียนนิดนึงเราจะสอนเสร็จคือเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวจะสอนแล้วไอ้ตัวเนี้ยไปคำนวณตามอัตราก้าวหน้าตามกำไรของเขานะบุคคลธรรมดาอันนี้มีอยู่ในชีทนะยังไม่ถึง